พักพลังประชารัฐเป็นพักการเมืองที่ต้องบอกว่าในช่วงหลังมานี้เนี่ยปักธงในหลายพื้นที่ปักธงทุกที่ดีกว่าแต่การปักธงของเขาเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่เพราะว่าจริงๆถ้าสแกนดูแล้วเนี่ยนะคะพักพลังประชารัฐ เต็มไปด้วยคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนเนแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยนะแม้จะบอกว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่ลุงป้อมก็รู้อยู่แก่ใจว่าคนที่อยู่ในพักเนี่ยเขาขัดแย้งกันมากขนาดไหนคือจริงๆเนี่ยนอกจากแผ่นไหวแผ่นดินไหวในต่างประเทศตอนนี้ในไทยก็แผ่นดินไหวหลายจุดนะโดยเฉพาะที่พักพลังประชารัฐนะคะ,คะแผ่นดินไหวพลังประชารัฐจับสัญญาณรอยร้าวรอวันปะทุคือเวลาที่มีแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีครั้งแรก แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็น after shock after shock บางครั้งเนี่ยมันแรงกว่าแผ่นดินไหวครั้งแรกที่เกิดขึ้นอีกนะคะอตอนนี้พักพลังประชารัฐเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร้อนที่สุดคงจะหนีไม่พ้นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นการงัดกันร,ระหว่างพลเอกวิทย์นะคะบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาแล้วก็คุณวิวรัตรัตนเศษ ถ้าเกิดว่าไปสแกนดูการจัดแม่ทัพภาคของพลังประชารัฐยิ่งจะเห็นได้ชัดนะคะว่ามีการวางตัวที่หลายคนบอกว่าผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าคือแต่ละภาคในหลายคนก็มองว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถนัดในพื้นที่นั้นออแต่ทาไมถึงจับไปลงละ่ะไม่ไม่ถนัดไม่เท่าไหร่นะคะบางพื้นที่เนี่ยมีปัญหากันมาก่อนออจับเขาไปอยู่ด้วยกนะัน่ะได้ยังไงได้ยังไงนะคะมันถูกแล้วหรอนี่คือแม่ทัพภาคของพลังประชารัฐเหมือนกับนักรบ ทหารเลยนะคะขุนพลแต่ละหัวเมืองต้องมีแบบแม่ทัพนะคะ,<ฮ>ะไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนค่ะจับเอาบิ๊กน้อยไปอยู่กับร้อยเอกธรรมนัเอ,นเอ้าพลเอกวิทย์กับร้อยเอกธรรมนัฐอันนี้นี่เขาเคยมีประเด็นกันไม่ใช่เหรอคะเขามีประเด็นกันค่ะเ,เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดด้วยว่าการนำสองคนมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ เสือสองตัวที่เคยมีปัญหากันมาก่อนเนี่ยจะอยู่ถ้าเดียวกันได้หรือเปล่าถัดมาภาคเหนือตอนล่างคุณคสันติพร้อมพัดคุณวาราเทพรัตนากรคุณนิรโรสุนทรเลขาอ,อันนี้น่าจะถูกฝาถูกตัวค่ะคุณสันติก็มะขามหวานเพชรบูรณ์คุณวาราเทพรัตนากรก่อนนั้นนี้เราคุยกันว่าคุณวาราเทพเนี่ยจะไปกับเสหิหรือเปล่า<อ>จะไปกับรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าตอนนี้ปักหลักอยู่พลังประชารัฐก็จะคุมในโซนของกําแพงเพชรล,ล่างคู่กับคุณไผ่ลิกค่ะ แต่ว่าจริงๆก็เป็นคนละบ้านกันนะคะคนนุณนิโรจสุนทรเลขานครสวรรค์นะคะท่านประธานวิบรัฐบาลถัดมาค่ะภาคตะวันตกภาคตะวันตกคือคุณสนทิรัตน์จิรวงศ์วัดใจหลายจังหวัดไล่ไปตั้งแต่เพชรบุรีบ้านใหญ่มีปัญหากันนะคะประกูลอังกิน,นันพล,ลบุตรสุภาพแพง่งตอนนี้ย้ายพักกันอุตลุดรวมไปถึงกาญจนบุรีกาญจนบุรีนี่เรียกได้ว่าเป็นสนามช้างชนช้างพักเพื่อไทย พลังประชารัฐภูมิใจไทยภูมิใจไทยไปปสาสัยปักธงที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่ง เดี๋ยวเราจะเจาะให้เห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะท้าทายคุณสนทิรัฐมากน้อยขนาดไหนถัดมาก็คือภาคใต้ค่ะภาคใต้มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณนิพิษอินทรสบบัติคุณนิพิษเนี่ยเราเข้าใจได้เพราะว่าท่านเป็นสสภาคใต้นะคะแต่ว่าการวางตัวคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์มาคุมภาคใต้อันนี้ค่อนข้างน่าแปลกใจนะคุณสมศักดิ์เนี่ยเขามีพื้นที่สุโขทัยปะคะบ้านของเขาพื้นที่สุโขทัยยังคุมไม่ได้เลยนะคะเสียยยให้กับเเพื่ออไไทปะ คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะให้สัมภาษณ์ว่าเอาเหรอเขาย้ายไปเพื่อไทยเหรอผมไม่รู้นะเน,นี่ยเก็บข้อมูลท่านรัฐมนตรีฮะท <g aren> ่านจะทําแบบนี้ไม่ได้นะฮะบ้านของท่านท่านบอกว่าไม่รู้แล้วไปคุณมภ <คะ S 1> าคใต้ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าคุณสมศักดิ์ไม่มีความรู้ความสามารถนะแต่ว่าขุนพลในภาคใต้เนี่ยคุณสมศักดิ์ท่านอยู่ภาคเหนือ <c oughs> ใช่เหนือล่างแต่การที่วางตัวคุณสมศักดิ์มาคุมพื้นที่ภาคใต้ก็สะท้อนว่าคุณสมศักดิ์ปักหลักอยู่พลังประชารัฐแน่นอนล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันแล้วนะคะว่า คุณสุริยะอยู่ไหนผมอยู่นั่นเพราะก่อนนี้มีแค่คุณสุริยะออกมาพูดไงที่บอกว่าผมกับคุณสมศักดิ์ไม่ไปไหนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วดูถัดมาค่ะกรุงเทพมหานครนี่อันนี้ก็ตามคาดคุณสกลทีพัทยกุลค่ะทำงานคู่กับคุณนฤมนใช่ค่ะทำงานด้วยกันได้ใช่ไหมคะได้ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณสกลทีเขาก็ลังเลไงเรื่องของรวมไทยสร้างชาติ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วเขาบอกอในเมื่อรวมไทยสร้างชาติเขามีตวงเขาอยู่แล้วก็อยู่นี่แหละพลังประชารัฐ ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะผลงานแรกของคุณสกลทีน่าจะเป็นป้อมปราบศัตรูพ่ายดูถัดไปค่ะได้เวลาป้อมปราบศัตรูพ่ายขออนุญาตเจาะไปที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนิดหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นไข่แดงของเมืองหลวงพักพลังประชารัฐก่อนหน้านี้ลุงป้อมเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นนักปาาแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปาาซ้ายปาาขวาป่าหมดเลยนะคะ <laughs> จนกระทั่ง เลิกปาดแล้วแต่ใช้วิธีการเอาชื่อมาข่มคู่แข่งป้อมปราบศัตรูพ่ายท่านผู้ชมลองสังเกตชื่อให้ดีๆนะคะพลเอกประวิทย์เนี่ยลงพื้นที่ไปปราศัยเวทีแรกในกรุงเทพมหานครก็คือเขตป้อม ปราบสัตรูพ่ายเอ๊ะเขาบอกว่าสัตรูของเขาคือใครเนะคะเป็นความขัดแย้งความยากจนแล้วก็พวกเรื่องฝุ่นต่างๆอ๋อไม่ใช่น้องน้องรักใช่ไหมคะไม่ใช่คนนะเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งค่ะปัญหาความยากจนนะคะลุงป้อมเนี่ยลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเริ่มตั้งแต่วัดมังกรกำมารวาสวัดเล่งเนียี่ไปไหว้เอาโลกเอาโชคเอาโอ๊ยเอาโชคอาภเดี๋ยวคุณเลิกลักคุณเนี่ยมีพิิรุธนสุดเลย <c oughs> ไปไหว้เอาโชคเอาใช้วัดนี้ก็จะดังเรื่องของการแก้ชงออนะคะออถัดมาก็ไปภูเขาทองค่ะวะัดสเกตไปวัดสเกตไปป้อมมาหาการนี่เน้นชื่อไงเน้นชื่อแล้วก็ไปปิดที่ป้อม ปราบศัตรูพ่ายไม่รู้ว่าการใช้ชื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้นั้นจะสามารถทําให้บิ๊กป้อมรักษาเก้าอี้สอสในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้หรือไม่อ,อย่างที่เราเคยนําเสนอไปนะคะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยมีสอสออยู่ในกทมในปี62 1 2ที่นั่งนะคะแต่ก็เสียไปหมดแล้วไม่เหลือเลยเหลือหนึ่งที่ก็คือคุณสิริพงษ์รัศมีค่ะในขณะที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอันนี้คือเขตหนึ่งเป็นเมืองหลวงที่เป็น โซนไข่แดงเลยอะคือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ย <S 2> <S 2> เขตหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะ,ะซึ่งลุงป้อมเนี่ยเสียสอสอปัจจุบันไปให้กับพรรคเพื่อไทยก็คือคุณการกนิษฐ์แห้วสันติถ้าไปดูผลการเลือกตั้งในปี2562นะคะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้คะแนนมาอันดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณการกนิษฐ์แห<ะ>้วสันติขึ้นมาเต็มๆนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆคือจะเห็นได้ว่าคะแนนของคุณการกนิษฐ์เนี่ยได้มา20,003อันดับสองเป็น อนาคตใหม่ตอนนั้นเนาะคุณโนพรว่าได้เกือบสองหมื่นค่ะอันนี้ถือว่าเยอะมากเพราะว่าอนาคตใหม่โนเนมทางการเมืองไม่รู้จักเลยคุณการกนิตเนี่ยเป็นสสสมัยแรกในปี2562แต่เธอไม่ได้เป็นโนเนมเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นสกมาก่อนคุณพ่อก็เป็นสกนะคะในขณะที่ช้างในพื้นที่กทมเขตหนึ่งอย่างคุณเจอิมาดหล่นลงไปอยู่ที่สค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าหักปากกาเซียน เพราะว่าคุณเจอมาดเนี่ยเป็นสสที่ครองพื้นที่เขตหนึ่งมานานมากมเวลาที่เราพูดถึงเขตหนึ่งก็คือเขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์แล้วก็ดุสิตบางแขวงนะคะคือเขาจะครองพื้นที่กันอยู่แค่สองพักก็คือพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์แล้วในย่านเยาวราชเนี่ยเขาจะแบ่งชัดเจนก็คือเอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย ฝั่งประชาธิปัตย์จะชนะย้อนกลับไปดูคะแนนของคุณเจอมาดนะคะคุณเจอมาดเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยเธอได้คะแนนมา4 0 0 0 0่นกว่าคะแนนเลยนะ,ะการเลือกตั้งเมื่อปี2554เอาชนะคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยก็คือพลตรวจตรีรุ่งโรธอันนี้คือเรียกได้ว่าทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะคะแต่การเลือกตั้งปี62อย่างที่บอกว่าหักปากกาเซียนบ้านใหญ่ไม่มีผลนะคะก็เลยทำให้กระแสะของลุงตู่เนี่ยทำให้คุณการกนิต เอาชนะคุณเจอม,มาศแล้วก็ได้เป็นสสสมัยแรกทีนี้การเลือกตั้งในปีนี้เขาจัดตัวแล้วนะคะคุณพรสวรรค์คะถ้าไปดูการวางตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเพื่อไทยส่งคุณการกนิษฐ์นะคะลงที่เขตเดิมเขตเดิมเลยแล้วก็มีคุณเจอม,มาศจากประชาธิปัตย์เหมือนเดิมอันนี้เป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีนะคะพลังประชารัฐส่งคุณทิชดลอันนี้ก็เอาพูดตรงๆก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ะนะคะ รวมไทยสร้างชาติส่งคุณพลลัตคนนี้เป็นนักกฎหมายเรียนจบมาจากประเทศจีนนะคะส่วนพักเก้าไกลส่งคุณปรเมศคนนี้เป็นหน้าใหม่แต่พักเก้าไกลอย่าลืมว่าสมัยที่เป็นอนาคตใหม่เนี่ยได้คะแนนเยอะมากค่ะเยอะมากนะคะได้คะแนนมาเป็นอันดับสองเกือบสองหมื่นทั้งทั้งที่เป็นโนเนมทางการเมืองในขณะที่คุณเจอมาดเองเนี่ยที่บอกว่าค่อนข้าง,างน่ากลัวเพราะว่ากลางปีที่แล้วมีการเลือกตั้งผู้ว่า การเลือกตั้งสออก,กอเนี่ยหัวคะแนนของคุณเจอมาดชนะทั้งสองเขตนะคะในขณะที่หัวคะแนนของคุณการกานิตแพ้หลุดลุยสองเขตเลยไปดูผลการเลือกตั้งสออก,กออนิดหนึ่งนะคะแวะนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าสออก,กอที่อยู่ในฝั่งของคุณเจอมาดกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็คือคุณนิพาพันธ์คนที่เป็นลูกของคุณเจอมาดนั่นแหละ,ะได้เป็นห้าพันหกในขณะที่หัวคะแนนของคุณการกนิตกับพลังประชารัฐค่ะคุณกำมลได้ไปพันเจ็ด คือน้อยกว่าทั้งก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มรักกรุงเทพรัางท้ายมาเลยนะคะในขณะที่เขตสัมพันธวงศ์ค่ะคุณพินิจจากประชาธิปัตย์ก็ชนะไปหัวคะแนนของคุณการการนิตก็คือคุณกมลเนี่นะคะก็ได้น้อยกว่าท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าคุณการการนิตเนี่ยถ้าพูดตรงๆต่อให้อยู่รวมไทยสร้างชาติหรือว่าอยู่พลังประชารัฐต่อเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็มีเปอร์เซ็นที่อาจจะแพ้เสียพื้นที่ พราะดูจากการเลือกตั้งสองกอก็แพ้ทั้งสองเขตนะคะ,ะทีนี้เรากลับมาค่ะการลงพื้นที่ของลุงป้อมล่าสุดนะคะพี่ปองอัญชลีเนี่ยลงไปรายงานสดด้วยตัวเองใช่เพราะว่าเรามีรายการพิเศษทีนี้พี่ปองก็ไปสัมภาษณ์ลุงป้อมว่า,<ภ>าคือ12เก้าอี้เนี่ยตอนนี้กระจายไปหมดแล้วนะแล้วการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นในปีนี้เนี่ยพลังประชารัฐจะรักษา12เก้าอี้ได้ไหมเนี่ยะะเป้าเท่าไหร่ลุงป้อมเนี่ยบอกว่าโอ้โหได้ รักษาได้แน่นอนแล้วตั้งเป้ามากกว่า12เก้าอี้คือมั่นใจมากค่ะมั่นใจมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังจากลุงป้อมค่ะใจมากน้อยแค่ไหนกับกรทมค่ะ ก็อันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับว่าผมมั่นใจแต่ว่าจะส่งคนก็จะต้องมั่นใจนะครับว่าเราได้พยายามคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่พัฒนาประชาชนคราวที่แล้วกทมพลังประชารัฐได้12ที่คราวนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะ12ครับ12เป็นต้นไปหรือว่า12 12, 12เป็นต้นไปเอาอะไรมามั่นใจคะก็ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าผมผมจะไปรู้ว่าจะได้12บ3 14 15บบหรือจะได้เท่าไหร่นี่ก็จะต้องเลือกตั้งเลือกตั้งเสียงแล้วก่อนนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าผมได้ได้พยายามคัดคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะมาทํางานให้กับประชาชนในการจะช่วยเหลือให้ประชาชนพ้นความยากจนและก็จัดความขัดแย้งตามนโยบายของพรรค อจะชอบคําถามพี่ปองนะคะเอาอะไรมามั่นใจคะก็คือลุงป้อมบอกว่าแน่ๆเนี่ยสิแต่จะสิบสามสิบสก็ได้แต่คุณสกลทีเคยบอกว่าเอาแค่6ก็ถือว่าชนะแล้วว่ารอบนี้เสียไปเยอะเออแต่6ก็คือครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้คือพื้นที่กทมคือเห็นไหมคะว่าพลังประชารัฐเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมั่นใจปักทงแต่ มันไม่ง่ายอ่ดูถัดมาค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกคุณตรีนุทเทียนทองอ,อันนี้ก็เป็นโจทย์หนักโดยเฉพาะสะแก้วค่ะตระกูลเทียนทองต้องไปสู้กับป่านเนาะนะคะ,ะภาคกลางคุณชัยวุฒนาคมานุสร์อันนี้ต้องไปงัดกับคุณสุชาติชมกลิ่นนะ,ะใช่รรมไทยสร้างชาติเนี่ยว,วางตัวคุณสุชาติชมกลิ่นเอาไว้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดชนบุรี<อ>มีประเดน็นอยู่นะคะใช่ค่ะหลังจากที่พี่ติ๊กนะคะคุณอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แยกทางกับพี่ใหญ่ตระกูลคุณปลื้มไปรวมไทยสร้างชาติทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพักไม่ใช่พักสิตระกูลคุณปลื้มไปเปิดตัวกับพักเพื่อไทยเกือบหมดเลยคือแทบทุกคนอะเหลือแค่ er คุณอิทธิพลเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์แยกกันเดินหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียด ขยับขึ้นไปค่ะภาคอีสานเป็นคุณวิรัตคุณวิรัตก็คุมโคราชค่ะชัยภูมิแต่ว่าชัยภูมิเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมคะมีเรื่องชัยภูมิเอฟเฟกเพราะว่าก่อนอันนี้มีประเด็นเรื่องที่วาที่ผู้สมัครไงคะมีคนใครสักคนหนึ่งเนี่ยร่อนจดหมายไปจดหมายตัวนี้เลยนะคะเป็นจดหมายส่งไปถึงว่าที่ผู้สมัครบอกว่าให้คุณทั้งสองคนที่เป็นวาที่ผู้สมัครเนี่ยเก็บป้ายหาเสียงออกแล้วเป็นจดหมายที่อ้างว่าลงนามโดยพลเอกวิทย เทพหัสดินนอยุธยาคนก็เลยงงว่าเอ๊อันนี้มันเอกสารจริงหรือเปล่าในจดหมายเนี่ยเขาเขียนตำแหน่งของพลเอกวิทย์ว่าเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะมีจดหมายสองฉบับค่ะฉบับแรกเนี่ยส่งถึงคุณจิตราพรกล้าแท้แล้วก็อีกฉบับเนี่ยส่งถึงคุณหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตนะค่ะนะคะชัยวิรัตนะเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะคือมันมีประเด็นก็คือว่า คุณวิวรัตเนี่ยไปวางตัวผู้สมัครก็คือคุณจิตตราพรและก็คุณหมอประสิทธิ์คุณวิวรัตเนี่ยไปจีบตระกูลชัยวิรัตนะซึ่งเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยเป็นสสหสมัยนะคะแต่ว่าตอนหลังก็เอาผู้ตรงๆก็ไม่ค่อยปังแล้วนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความที่ผลการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิล่าสุดเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาเคยได้สองที่นั่งแล้วสองที่นั่งเนี่ยย้ายไปภูมิใจไทย เขาก็เลยไปจีบตระกูลชัยวิรัตนะกลับมาอยู่พลังประชารัฐค่ะในขณะที่ฝากฝังของบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เขาก็มีบ้านใหญ่ที่เขาไปจีบมาก็คือตระกูลโลวิระคุณอารามโลวิระแล้วมันมีข่าวว่าคุณอารามนี่แหละที่เป็นคนส่งไลน์ไปหาว่าที่ผู้สมัครในฝั่งของคุณวิรัตแต่อันนี้เป็นคํากล่าวอ้างของทางว่าที่ผู้สมัครนะเพราะเขาบอกว่าเขาได้รับการส่งข้อความจากทางแอปพลิเคชันไลน์ส่งมาทางไลน์ใช่บอกส่งมาจากทางไลน์จาก นักการเมืองคนหนึ่งแล้วก็มีในวงเล็บไว้ว่าเป็นคนอารามซึ่งล่าสุดเขาไปแจ้งความแล้วนะคะใช่ค่ะในบันทึกแจ้งความถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยเขาก็มีชื่อคุณอารามโลวีราใช่ก็คือบอกว่าได้รับการส่งข้อความมาจากคุณอารามแล้วก็ลงนามโดยพลเอกวิทย์ซึ่งพลเอกวิทย์ก็บอกว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยก็เหมือนประมาณมีการไปสอบถามแล้วเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เอกสารจริง ก็เลยเป็นที่มาว่าอา้าวถ้าในเมื่อพลเอกวิทย์ที่มีหนังสือมีชื่ออยู่ในหนังสืออะยืนยันว่าเขาไม่ได้เซ็นอะเขาก็ได้ไปแจ้งความกันค่ะว่าถ้างั้นแสดงว่าเป็นเอกสารปลอมเออซึ่งมันแบบอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีปัญหาอยู่ที่ชยภูิใช่แล้วคุณเจริญพรก็บอกว่าไอ้ตั้งแต่ตอนที่มีหนังสืออันนี้ออกมาเนี่ยหลังจากนั้นนะเขาโดนทําลายป้ายหาเสียงเป็น1ิอันเลยนะเพราะว่าในหนังสือฉบับนี้เนี่ยก็เหมือนกับประมาณว่าให้ปลดป้ายหาเสียงเพราะบอกว่าทั้งสองคนไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครของพรรค เ,เขาก็ริงงว่าเอ้าเปิดตัวกันไปแล้วสวมเสื้อพักแล้วจะมาบอกว่าฉันไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครได้ยังไงโหโหดมากเลยนะใช่ซึ่งการเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอย่างที่บอกนะคะว่าคือเขาก็จะมีบ้านใหญ่อยู่สองตระกูลก็คือตระกูลชัยวิรัตนะกับตระกูลโลวิระชัยวิรัตนะเนี่ยมาในสายของคุณวิรัตโลวิระมาในสายของบิ๊กน้อยค,คนเอกวิทย์ แต่ว่าฝั่งของตระกูลชัยวิวรัตนะเขาเปิดตัวมาก่อนหน้านี้คุณอารามโลวิวรัเนี่ยสนิทก,กับบิ๊กน้อยเพราะว่าเคยไปอยู่พักรวมพลังด้วยกัน<ฆ>ก่อนที่บิ๊กน้อยเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ที่พลังประชารัฐในขณะที่ฝากฝั่งของคุณวิวรัตเนี่ย คุณวิรัตเนี่ยสนิทก,กับใครรู้ไหมคะใครคะร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่าอลูกชายของคุณวิรัตก็คือคุณอธิรัตน์รัตนเศนอยู่ในแก๊งสี่ชอร้อยเอกธรรมนัทเขาจะมีแก๊งสี่ชอใช่ไหมคะมีร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตร<อ>คุณนรุมนพิญโยศิวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานซึ่งถูกปลดออกไปแล้วทั้งคู่นะคะมีคุณอธิรัตน์รัตนเศนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนีคะซึ่งเขาเนี่ย เขาอยู่ในแก๊งเดียวกันแล้วพลเอกวิทย์กับร้อยเอกธรรมนัฐ เขาก็ไม่ถูกกันไงใช่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นการงัดพลังกันในพลังประชารัฐหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยในหนังสือที่บอกมีการส่งไปถึงทางว่าที่ผู้สมัครใช่ไหมคะจะเห็นว่าตรงด้านล่างที่ลงนามของพลเอกวิทย์จะเขียนว่ามีเป็นประธานอะไรสักอย่างแต่ทีนี้คือทางคุณวิรัติออกมาพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอารามสมัครเข้ามาช่วงต้นเดือนกุมภาพลเอกวิทย์สมัครเข้ามาช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งตําแหน่งใดๆให้ แล้วยี่ในหนังสือไปเขียนเ่าเป็นประธานนู่นนี่นั่นะมันไม่ใช่เขาบอกอย่างนี้ค่ะคือในหนังสือในเขียนว่าเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักวันนี้ดิฉันไปเสิร์ชข่าวนะว่าบิ๊กน้อยเนี่ยเวลาที่สื่อเขียนถึงชื่อพลเอกวิทย์มันต้องตามด้วยตําแหน่งใช่แต่เขาก็ใส่ตําแหน่งนี้นะนั่นนะสิคะเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่าพักพลังประชารัฐจะมีการแต่งตั้งบิ๊กน้อยในตำแหน่งนี้หรือเปล่าอาจจะท่านก็ออกมายืนยันว่าตัวท่านเองไม่เคยพูดไม่เคยเซ็นเอกสาร ในการไปปลดป้ายของผู้สมัครหาเสียงแล้วก็โยนไปให้บิ๊กป้อมว่าให้บิ๊กป้อมเป็นคนตัดสินใจแล้วกันราวตั้งแต่ยังไม่เริ่มซึ่งมันจะเชื่อมมาที่ภาคเหนือตอนบนอย่างที่เราบอกว่าพลเอกวิทยกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเขามีปัญหากันมาคือถ้าเราย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆลองเสิร์ชชื่อพลเอกวิทย เสื้อชื่อร้อยเอกธรรมนัฐนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าข่าวเก่าๆเนี่ยมันร้อนแรงมากท่านผู้ชมลองดูข่าวเก่าๆนะคะคือจะเห็นได้ว่าพาดหัวของหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวของหน้าเว็บไซต์แต่ละฉบับนะคะแต่ละเว็บเนี่ยคือจะพาดหัวในลักษณะประมาณว่าบิ๊กน้อยร้าวลึกร้อยเอกธรรมนัฐธรรมนัฐบีบวิทย์บีบยังไงอะบีบให้ออกหรือเปล่าบีบคือเวลาพูดถึงบีบมันน่าตกใจ เหมือนลูกไก่ในกำมือเงี้ยหรอบิ๊กน้อยบีบวิทย์หักบิ๊กป้อมรุกบิ๊กตู่อันนี้สนทิทอกนะคะผู้จัดการอันนี้เนชั่นบิ๊กน้อยแตกหักธรรมนัสลั่นผมไม่ใช่หุ่นเชิดอ่ะถัดไปมีอีกอันนี้อันนี้เมนเจอร์ออนไลน์เคลียรบิ๊กน้อยธรรมนัสเปิดเกมรุกเคลียบิ๊กน้อยเออเหมือนเคลีย์ออกจากบ้านเลยนะเออแต่ละอย่างมีไหมคะ คือพูดง่ายๆว่าข่าวในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีข่าวแบบดีๆเลยอ่ะคือท่าผู้ชมหลายคนคงจะจํากันได้นะคะว่าจริงๆแล้วบิ๊กน้อยเนี่ยกับร้อยเอกธมรัฐเคยอยู่พลังประชารัฐทั้งคู่นะคะร้อยเอกธมรัฐเนี่ยเคยเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐแต่ว่าตอนหลังเนี่ยถูกขับออกจากพักไปนะคะแล้วก็ไปตั้งพักใหม่ก็คือพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็ปรากฏว่าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยออกไปแต่ว่าลุงป้อมเองก็ให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าพักเศรษฐกิจไทยก็จะ รัฐบาลว่าไงผมว่างั้นนะ่ะเ,<อ>เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการอภิปรง n อภิรายคือคนก็เลยแซวบอกว่าจริงๆเนี่ยพักเศรษฐกิจไทยที่ออกไปเหมือนเป็นสาขาของลุงป้อมนะเออแล้วด้วยความที่ถ้าออกไปมันต้องมีคนไปคุมคลูกๆที่ออกไปเนี่ยอาจจะดืออ้อต้องส่งพ่อไปคุมบิ๊กป้อมก็เลยส่งบิ๊กน้อยไปคุมค18มีนาคม2565เนี่ย บิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุทยาได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพักเศรษฐ,ฐกิจไทยท่านผู้ชมโฟกัสที่วันที่เอาไว้นะคะ,คะ18มีนาคม2565แล้วหลังจากนั้นท่าทีของบิ๊กน้อยก็คือสนับสนุนลุงตู่ประเด็นก็คือร้อยเอกธรรมรัฐมีข่าวว่าตอนที่ออกมาจากพลังประชารัฐเพราะว่ามีปัญหากับลุงตู่ไม่เอาลุงตู่ไม่เอาลุงตู่แล้วเอาท่าทีของบิ๊กน้อยสนับสนุนลุงตู่ก็เลยถา,ายมัน<ป>แย้งกันเริ่มมีปัญหากันค่ะเริ่มมีปัญหากันค่ะก็มีกระแสข่าวบิ๊กน้อยเนี่ยโพสต พฤษภาคมค่ะกรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทยครึ่งหนึ่งลาออกลาออกเลยนะคะซึ่งการลาออกของกรรมการบริหารพักเนี่ยก็ทําให้กรรมการบริหารพักพ้นจากตําแหน่งยกชุดก็เลยมีความหมายว่าการที่พ้นตำแหน่งยกชุดอย่างเงี้ยในตำแหน่งหัวหน้าพักก็จะหลุดไปด้วยคือการที่หัวหน้าพักเนี่ยจะออกจากตำแหน่งเนี่ยมันจะมี2วิธีคือหหัวหน้าพักลาออกเองกรรมการบริหารพักก็จะพ้นจากตำแหน่งยกชุดใช่หรือ2กรรมการบริหารพักครึ่งหนึ่งลาออก กรรมาการบริหานพรรคก็จะพ้นจากตําแหน่งยกชุดอันนี้เหมือนเป็นการบีบบิ๊กน้อยคือวันนั้นเนี่ยตรงกับวันอังคารถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคะยีสพฤษภาคมมันมีข่าวออกมาแบบนี้ตอนเช้ามีการประชุมคอรมอะพอประชุมคอรมอเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีคอรมอวงเล็กที่เขาจะมานั่งคุยกันก็จะมีลุงตู่นะคะมีคุณสุดชาติมีคุณชัยวุฒิธนาคมนุสรเขาก็คุยกันว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีข่าวว่าเอ่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเดินเกมบีบบิ๊กน้อยนะ แล้วสุดท้ายตอนเย็นมีจริงๆกดปุ่มปึ้งเลยนี่ค่ะออกเลยแล้วหลังจากนั้นบิ๊กน้อยโพสต์ตัดพอค่ะถ้าผู้ชมคงจำภาพภาพนี้ได้นะคะทีมงานเอาแถบลงนิดนึงนี่นเป็นภาพที่บิ๊กน้อยเนี่ยยืนมองรูปเสือแล้วก็พูดในลักษณะประมาณว่าถ้าการที่ทําเพื่อชาติบ้านเมืองและที่น้องประชาชนมันผิดมากขนาดนั้นผมก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในตรงนี้คือเป็นการตัดพอแล้วหลังจากนั้นเนี่ย พักเศรษฐกิจไทยเขาก็มีการประชุมกรรมการบริหารพักนะคะแล้วก็เลือกหัวหน้าพักคนใหม่ในวันที่10มิถุนายน2565หัวหน้าพักคนใหม่คือใครคะร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูวันที่สิคะบิ๊กน้อยมาเป็นหัวหน้าพัก18มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นร้อยเอกธรรมนัฐ10มิถุนายนไม่ถึง3เดือนโอ้โหม่อข้าวยังไม่ทันดําเลยใช่ค่ะก็เลยมีคําถามว่าการที่ตั้งให้บิ๊กน้อยกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย คุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกันมันจะสามารถสยบรอยร้าวได้จริงหรือไม่มนะคะเพราะว่าแม้ว่าบิ๊กน้อยจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปแต่แก้วที่มันร้าวแล้วอ่ะคนมันเคยมีปมอ,อะ่ะประกอบมันก็ไม่เหมือนเดิมนะแต่ทีนี้ว่ามีกระแสตรงที่ว่าค้อ,อ,อการเมืองก็วิเคราะห์กันว่าหรือคือด้วยความที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยถามว่าฟังใคร ฟังบิ๊กป้อมคนเดียวหรือว่าอาจจะมีบิ๊กป้อมเป็นกาวใจหรือเปล่าเพราะเป็นกาวใจแล้วในการที่จะประกอบไว้แต่ก็ไม่รู้ได้นานเท่าไ,รนะไหร่นะไหวหรอ <c oughs> ไม่รู้จะได้นานเท่าไหร่คือโอเคอาจจะมีบิ๊กป้อมเป็นกาวใจอย่างอาจพูดง่ายๆสมัยร้อยเอกธรรมนัสกับลุงตู่ลุงป้อมก็พยายามเป็นกาวใจใช่แต่กาวมันไม่แน่นพองนะ <c oughs> หรืออย่างร้อยเอกธรรมนัสที่เราบอกว่าเขาอาจจะสนิทกับคุณวิรัตเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งนึกขึ้นได้พอดีคุณจําตอนที่ร้อยเอกธรรมนัสไปพยเยาได้ป่ะแล้ว คุณวิรัตเนี่ยชงอยู่ข้างล่างเหมือนภาคบนเวทีนะจำได้ใช่ไหมตอนที่ลูกป้อมไปพะเยาแล้วร้อยเอกธรรมนัฐตอนนั้นยังไม่ได้กลับเข้าพลังประชารัฐนะรับว่าที่นายกคนที่3ามสวันนี้พ่อหุงข้าวรอแล้วเผื่อท่านผู้ชมจะนึกข้าไม่ออกว่าเอ้ร้อยเอกธรรมนัฐกับคุณวิรัตเขาสนิทกันเหรอท่านผู้ชมจาเหตุการณ์นี้ได้ไหมล่ะคุณวิรัติเนี่ยยืนภาพชงอยู่ข้างล่างพ่อหุงข้าวรอแล้วเห็นไหมคะคือเขาเขาสนิทกันเขาเป็นสายเดียวกันแล้วร้อยเอกธรรมนัฐกับบิกน้อย ไม่ถูกกันเหตุการณ์ชัยภูมิที่บิ๊กน้อยไปขบเหลี่ยมกับคุณวิรัตเนี่ยเอามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านั่นสิฮะนี่ไงฮะดิฉันถึงได้บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยดูภายนอกเหมือนจะหวานชื่น ปักธงสู้สึกเลือกตั้งแต่ว่ามันมีรอยร้าวภายในที่มันกําลังรอวันปะทุขึ้นมาอยู่ดิฉันคิดว่าอันนี้ความเห็นนะคะดิฉันคิดว่าไอ้ช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยยังรักยังหวานกันอยู่ <c oughs> แต่ถ้าหลังจากเลือกตั้งมีความชัดเจนออกมา <c oughs> พื้นที่ไหนได้เท่าไหร่ผลงานใครได้เท่าไหร่บ้างแล้วมันจะมีเรื่องของเก้าอี้คอรมอเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้แหละของจริงค่ะ <c oughs> <c oughs>